ตีปลอกเปลี่ยนลูกสูบเปลี่ยนแหวนรบกวนเช็ควาล์วไอเสียไอดีให้ด้วยนะครับไม่ดีเปลี่ยนเลยบูลินนะครับลูกค้าแกะมาทำเรียบร้อยแล้วนะครับตัวนี้นะฮะมันเป็นเส้นนะครับอย่างที่บอกเมื่อกี้นะฮะแล้วการลูกสูบแหวนเนี่ยลองเอาของลูกสูบของเรามาเมื่อกี้อ่ะสังเกตดูนะครับลูกสูบของลูกค้าที่ลูกค้าเปลี่ยนมาเรียบร้อยนะครับแต่เชื่อได้เลยนะครับเสียงดังนะครับลูกผนังลูกสูบเป็นเส้นลายนะครับไม่มีทางหายนะครับเอาลองถือไว้สังเกตดูใกล้ๆนะครับเอาแบบนี้เลยดูนะครับมันไม่มีรูเขาเรียกว่ารูน้ำมันนะครับที่จะไปเลี้ยงสลักลูกสูบมีสิทธิ์โอกาสที่ลูกสูบจะติดอีกครั้งหนึ่งนะสังเกตดูลูกสูบของผมนะครับจะมีรอยจะมีรูนะฮะไว้ทั้งสองข้างนะครับแบบนี้นะฮะเดี๋ยวเราจะเปลี่ยนให้ใหม่เลยแต่เป็นไซส์เดียวกันนะฮะไซส์สแตนดาร์ดเราจะตีปอกสูบให้ใหม่เดี๋ยวมาดูการตีปอกสูบครับเสื้อสูบที่ลูกค้าส่งมานะครับ GX35 นะครับรหัสเลขเครื่องนี้นะครับหูยึดคอยหักนะครับแล้วก็นะก่อนการทำนะครับเสื้อสูบจะเป็นรอยทั้งหมดเลยนะครับเดี๋ยวซูมดูชัดๆนะฮะเป็นรอยทั้งหมดเดี๋ยวเรามาดูกันครับจะตีปอกสูบใหม่นะฮะครับเรียบร้อยครับของคุณบุรินนะครับคุณบุรินที่ส่งมานะครับครับอย่างสวยเลยนะครับเดี๋ยวเอาลูกสูบออกให้ดูนะครับลื่นตีปอกสูบให้ใหม่นะครับอย่างใสกริบเลยนะครับเดี๋ยวจะประกอบทั้งหมดนะฮะวาล์วไม่รั่วนะครับเช็คดูเรียบร้อยแล้วในส่วนของลูกค้าที่ส่งมานะฮะเราก็จะส่งกลับนะครับงานช่างนะครับ 3-4 ตัวนี้นะครับวันนี้พร้อมกันทั้งหมดนะครับตามนี้นะครับสวัสดีครับประกอบรับจบให้เรียบร้อยแล้วนะครับที่เพิ่มเติมคือชุดสายน้ำมันนะฮะตีปอกสูบนะครับพวกนั้นเช็คให้เรียบร้อยแล้วนะครับหูคอยที่หักนะครับดูนะเราเชื่อมให้เรียบร้อยแล้วนะครับดูเลขเครื่องหมุนมานะ GCAMT 1357689นะครับเครื่องตัวนี้อย่างที่บอกนะลูกค้าน่าจะทำมาเรียบร้อยแล้วนะครับแทบจะไม่ได้ล้างเลยนะครับมันสะอาดเรียบร้อยเดี๋ยวเราจะล้างอีกทีหนึ่งจะสตาร์ทวอร์มทิ้งไว้นะฮะปิดสวิตช์แล้วลองสตาร์ทอีกทีคาบูเดิมของลูกค้านะครับเสียงเงียบแล้วนะครับเดี๋ยวฟังเสียงชัดๆสตาร์ทติดง่ายชิวๆเลยนะฮะเดี๋ยวจะวอร์มเครื่องทิ้งไว้นะฮะตัวนี้รับจบให้นะครับส่งมาตอนบ่ายนะครับกับการประกอบน่าจะประมาณรวมทั้งตีปอกสูบชั่วโมงกว่านะครับเครื่องนี้รับจบให้นะครับไม่มีควันเลยนะครับเสียงเงียบที่สำคัญนะฮะเน้นเสียงเงียบนะฮะการตีปอกสูบนะครับอย่างที่บอกนะครับจะมีอายุการใช้งานนะครับบางคนบางท่านถามมาใช้ตีปอกสูบแล้วใช้งานได้นานไหมนะครับมันไม่ได้อยู่ขึ้นกับการตีปอกสูบขึ้นอยู่กับการใช้งานของลูกค้านะครับใช้บ่อยใช้ไม่ถ่ายน้ำมันเครื่องนะครับมันก็จะไม่ทนกับเรานะครับตัวนี้คุณบุรินนะครับเรารับจบให้นะครับเดี๋ยวจะวัดอุณหภูมินะ
จะอยู่ที่ประมาณนี้นะจะไหลขึ้นไหลลงประมาณนี้นะตัวนี้ทางท่อไอเสียนะครับเขาจะจับอุณหภูมิทุกครั้งนะครับจะประมาณนี้นะครับแล้วก็รอบเดินเบาจะอยู่ที่ 1,500 ถึง 1,600 รอบต่อนาทีลองเร่งดูสังเกตดูควันนะไม่มีควันขาวนะตัวนี้พร้อมจบนะตัวนี้ค่าใช้จ่ายทั้งหมดรวมค่าแรงน้ำมันล้างนะครับ 1,800 บาทนะครับเรารับจบให้ลูกค้านะครับเดี๋ยวจะล้างทำความสะอาดอีกครั้งหนึ่งนะตัวนี้เพิ่งประกอบเสร็จนะตามนี้นะครับคุณบุรินนะครับต้อนรับสินค้าได้เลยนะครับรับจบให้ท่านไหนสนใจส่งซ่อมแบบนี้ทักมาหาเราได้เลยนะครับตู่เชียงใหม่ตู่บริการนะครับสวัสดีครับ